เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D นะครับวันนี้เรานะมีงานครับวันนี้นะไปปั่นดินนะฮะก็อยู่กับแมปไทยนะครับผมนี่เลยนะมีต้นกล้วยนะนะฮะนี่เลยชาติไทยนะอยู่สวัยเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็อยู่กับแท็กเตอร์ปานเจริญนะครับผมนะฮะนี่ก็ใช้ลอตเตอรี่ของคูปต้านะครับผมนะฮะรู้สึกว่าลอตเตอรี่ของโอเวต้านี่เล็กไปหน่อยนะทุกคนนะฮะมันไม่กว้างเท่าเสมอยางนะเอ้ยล้อนะผมนะต้องเสมอขอบล้อนะครับผมแฟกนะเดี๋ยวต้องแก้ไขให้มันใหญ่กว่านี้นะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะอันนี้ก็เป็นรถดินของปานเจริญนะฮะนะป๊อปสร้างขึ้นมาเองเลยนี่นะครับผมนะฮะสวยงามนะครับผมนะฮะรถแทรกเขาจะไม่เหมือนของรถเกี่ยวนะมันจะเป็นป้องๆนะฮะสามเหลี่ยมนะทุกคนนะฮะประมาณนี้เลยนะป้องๆสามเหลี่ยมนะคืออะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมาเจริญกันช่างครับผมอันนี้นะเป็นรุ่น2020นะทุกคนนะฮะตัวนี้เลยนะตัวใหม่นี่รู้สึกว่ายังไม่มีอัปเกรดนะทุกคนฟังเสียงสตาร์ทเลยนะฮะอารมณ์ดังๆเลยนะฮะทุกคนฮะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะขับไปที่เราจะทำการทดสอบถังเลยนะฮะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเข้มนะทุกคนนะฮะแมปไทยนะทุกคนนะฮะแต่ไม่ทราบว่าเป็นแมปของใครน้องต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ก็เป็นแมปไทยนะเปล่านะก็เป็นแบบที่เล่นออนไลน์นะฮะกับทาง BB Gamer นะทุกคนนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจ BB Gamer ได้เลยนะหรือช่อง BB Gamer ได้เลยนะฮะว่าเขาขายหรือว่าสั่งทำได้จากใครนะครับผมนะฮะเออตรงนี้มันแบบยอดเลยทุกคนนะมันสูงจัดเลยนะก่อนเลยนะครับผมลงได้ประมาณนี้นะเราไม่ได้ปั่นตรงนี้นะฮะตรงนี้ยังไม่เก็บฟางนะทุกคนนะฮะก็มีรถฮะฟางนะฮะก็อยู่ข้างนะเราจะปั่นตรงนี้นะฮะปั่นไปอย่างนี้ทิ้งนะฮะก็ทำเป็นปุ๋ยนะทุกคนนะฮะนี่น่าจะเป็นอาดนะที่เขาโรยไว้นะทำเป็นปุ๋ยเลยนะทุกคนนะฮะเก็บตัวของลอตเตอรี่ฮะเลยลุยเลยนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายมาที่เพจล่างเลยฮะยังปล่อยอยู่นะฮะคันนี้ราคาเก่านี่ก็ราคาก็จะถูกลงนะทุกคนนะฮะส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีประวัติการซื้อนะก็ซื้อราคาเต็มไปก่อนนะฮะก็คันต่อไปนี่ราคาถูกลงแน่นอนนะถ้าลูกค้าประจำนะฮะเครดิตดีๆนะฮะไม่มีการไปแอบต่อไม่มีการไปขายต่อนะฮะก็จะให้ราคาที่ถูกลงนะฮะแล้วก็เป็นพันธมิตรกันไปเรื่อยนะฮะรถคันใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาก็จะราคาก็จะถูกลงนะฮะไม่ต้องจ่ายแพงนะรถเถอผมทีมงานที่ผมเล่นด้วยนะผมให้รถไปเล่นด้วยกันฟรีๆเลยนะฮะไม่ได้เก็บตังค์นะซึ่งทีมงานของ BB Gamer นะฮะก่อน1994นะฮะหน้าหย่องนะครับผมไอ้ที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องนะป๊อป 3D ด้วยเลยกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเกมฟาร์มมิ่งนะหมดแบบไทยๆนะทุกคนนะฮะใครที่ชื่นชอบนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะฮะเพราะว่ารถป๊อปนี่ส่วนใหญ่นะสร้างขึ้นเองนะฮะแล้วก็เป็นหมดไทยนะฮะความมีเล่นของน้องๆบ้างนะรถของน้องๆบ้างนะครับผมนะฮะเพราะว่าลูกค้าไหนที่ผมแบบน้องทำมาสวยนะ
ผมจะขอยืมมาเล่นนะมานั้นนะฮะนี่ก็รอชมคลิปยูโรทัก2ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องทั้งหมดนะฮะเร็วๆนี้นะฮะทั้งหมดลงแน่นอนนะฮะนะป๊อป 3D นะฮะในเกม ETS 2แล้วกันนะฮะหรือว่ายูโรทัก นะครับผมเป็นรวมเกมขับรถบรรทุกนะฮะมานั่นเลยนะฮะแต่ความหลากหลายของเกมตัวนั้นมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีแค่ไปส่งงานนะเน้นโชว์รถสวยๆนะครับผมนะฮะไม่เหมือนฟาร์มมิ่งนะฟาร์มมิ่งมันทำได้หลายอย่างนะทั้งเกี่ยวทั้งไถทั้งตัดอ้อยนะฮะพ่นยานะครับผมโอ้โหหลากหลายมากเลยนะมีความเป็นมันเยอะกว่าแล้วกันนะฮะเต้นได้หลายแนวนะฮะส่วนตัวผมก็ชอบทำหมดนะฮะคือไม่ชอบเล่นเกมเท่าไหร่นะหมดสวยลงนะฮะภูมิใจตัวเรานะฮะเราเหมือนเราแบบทำแล้วได้โชว์งานนะทุกคนนะประมาณนั่นเองนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้ามันสร้างรายได้ให้เราได้นะก็ดีเลยนะทุกคนนะฮะอย่างเช่นทำช่อง YouTube นะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะตอนนี้ก็ยอดทำหลัก 5,000 แล้วนะทุกคนนะฮะก็มีรถแจกไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็สัญญาอยู่ที่ 10,000 นะฮะกดสไครนะแจกสมุนพัฒนานะฮะตัวตู้แอร์แล้ว2022นะฮะตัวใหม่เลยนะนี้เสียงไม่ค่อยร้อใจอะไรนะทุกคนนะเป็นเครื่องเก่านะทุกคนนะฮะเป็นเสียงของติดหมดเดิมเลยนะยังไม่ได้แปลงเสียงนะทุกคนนะฮะก็เล่นสลับกันไปนะฮะขี่ดินบ้างเกี่ยวข้าวบ้างนะฮะตัดอ้อยบ้างนะฮะเพื่อนๆน้องๆจะได้ไม่เบื่อนะทุกคนนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามช่องนะป๊อป 3D นะฮะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะตัดอ้อยลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจนะฮะคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเนาะตอนนี้ก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ได้ด้วยเลยนะฮะผมเห็นแล้วอาจจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมานะก็อาจจะไม่ได้ทำทันคอมเมนต์แต่ละคนนะฮะแต่ก็พยายามเอาคอมเมนต์ที่เหมือนว่ามีคนคอมเมนต์มาเรื่องนี้เยอะที่สุดนะครับผมนะก็จะเอามาทำคลิปก่อนนะฮะส่วนเรื่องถัดไปก็เดี๋ยวจัดให้ทุกคนนะฮะก็จะดูว่าใครที่แบบคอมเมนต์มาบ่อยด้วยแล้วกันนะฮะมีน้องบางคนที่คอมเมนต์ตามตลอดเลยนะฮะว่านี่ยังไม่ได้ทำไม่ทำนะผมก็จัดให้นะฮะก็ใครที่แบบคอมเมนต์มาตลอดทวงตลอดนะฮะก็จะได้ก่อนนะฮะประมาณนั้นนะครับผมนะฮะมอเตอร์พัดลมนะฮะตัวแอร์นะหมุนอันเดียวนะทุกคนนะฮะอาจจะสายขาดนะครับผมนะฮะก็เป็นรถตีดินนะทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยากทำตัวลอตเตอรี่ของรถตีดินไทยเลยเนาะอันนี้เป็นของมอดเดิมนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยเท่อะไรนะฮะเราต้องสร้างรถตีดินนะฮะลอตเตอรี่เนาะของปู่นั่นเลยนะฮะมันจะดูเท่เลยนะสมจริงนะทุกคนนะฮะนี่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ยังเล่นนิดเดียวนะใช้เวลาเยอะกันนะทุกคนนะทำไปเล่นไปนะนี่ก็สับละเอียดนะฮะคนดับดินเลยนะเป็นปุ๋ยได้เลยนะโดยมุมมองข้างหน้านะฮะแหมกล้องมันโยกแบบเป็นไปนะทุกคนกด F11 นะฮะตัวนี้เป็นมอดเสริมนะทุกคนนะชื่อว่า Easy
เดเวลนี่เลยตามนี้เลยนะเดเวลเมนต์เลยนะฮะพอไปหาโหลดได้เลยนะอันนี้จะเป็นมอดที่ปรับกล้องปรับอะไรได้เสริมเยอะได้เลยนะฮะได้เยอะเลยนะมี45นะฮะมี60นะฮะมันจะกว้างนะมานี่นะทุกคนนะว่า70นะฮะกำลังพอดีนะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปด้านนอกก่อนนะนี่มันกดเขาเรียกอะไรนะให้ AI ปั่นไม่ได้นะหมดถ้าเป็นหมดไอ้นะผมก็ไม่เข้าใจกันนะฮะเป็นที่โคตรหรือเปล่านะฮะวอนมีเปิดหลังด้วยนะทุกคนนะให้มันกระจายนะนี่นะฮะโอ้โชว รีมันแคบไปนะทุกคนนะฮะมันต้องแบบใหญ่เท่าๆรอดแท็กนะจะพอดีนะขับไม่ค่อยดีนะมันแกว่งไปแกว่งมานะนี่ยากนะทุกคนแบตเตอรี่นี่มันก็ดีพอผ่านนะมันสามารถอั่นดินพร้อมเรียกอะไรนะมันก็สับพวกวัตถุพืชอะไรด้วยนะฮะทุกคนนะก็จะเป็นปุ๋ยนะฮะสับแล้วก็ไปหมักปุ๋ยเลยนะฮะในดินเลยนะดินมันจะดีกว่านะฮะไม่ค่อยรู้กันนะผมว่าเดาๆเอามองไปแล้วมันละเอียดกว่าไถธรรมดาแน่นอนนะฮะถึงว่ามันไม่ต้องคาดหรือเปล่านะทุกคนนะฮะติดปั่นแล้วมันได้เลยนะไม่ต้องไปคาดอีกรอบหนึ่งนะฮะยังไม่เคยทำนะฮะเราเดาออกจากสถานการณ์นะฮะจินตนาวิจารณญาณนะฮะทุกคนนะฮะไม่ค่อยเกี่ยงเท่าไหร่นะมือใหม่ครับผมนะฮะ
ขับมือใหม่นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ารับชมด้วยนะฮะก็ลากันไปก่อนนะฮะเสร็จพอดีนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่หน้านะครับผมสวัสดีครับ